คราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ภาคต่อเนาะคุณยายบรรยายต่อแล้วกันค่ะประเด็นสำคัญเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าการเรียงข้อมูลลำดับทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยอันนี้คือมันเป็นเกณฑ์มาตรฐานเนาะเป็นมาตรฐานของการเขียนรายงานวิจัยประเภทสมบูรณ์แบบนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นนิสิตปริญญาตรีทำสารนิพนธ์นะคะหรือว่าเป็นปัญหาพิเศษนะหรือว่าเป็นงานวิจัยฉบับเล็กๆเนี่ยนะคะเราก็ทำตามรูปแบบนี้ทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไม่ว่าจะเราจะเรียนในต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยก็ตามค่ะถ้าเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบก็จะเป็นโครงนะเดียวกันลักษณะแบบนี้กับทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาไทยแล้วเป็นหลักสูตร international ภาษาอังกฤษก็ตามค่ะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวในส่วนของภาพเนาะในตัวอย่างจริงๆในการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูนะเป็นรายเล่มเป็นรายในรายของรายละเอียดเนื้อหาอีกทีนึงค่ะอ่ะคราวนี้เรามาดูจริยธรรมเบื้องต้นของนักวิจัยเนาะเอาเบื้องต้นจริงๆนะอาจารย์คงไม่ได้ลงไปถึงเรื่องของนะจริยธรรมการวิจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นในมนุษย์ในสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะนี่ก็คือให้นิสิตได้ทราบในเบื้องต้นก่อนค่ะถ้าเป็นงานวิจัยเนาะซึ่งเราโดยปกติเนี่ยเราจะเป็นงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์สังคมนะคะหรือว่าในสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจก็ตามเนี่ยนะคะส่วนมากเราก็จะไปเก็บข้อมูลนะจากบุคคลค่ะจากคนดังนั้นส่วนหนึ่งเนาะนิสิตปริญญาโทเขาก็จะเรียนแล้วก็เข้าอบรมค่ะเป็นคอร์สไปนะแล้วก็ไปทำงานไปทำการทดสอบค่ะว่าเราเนี่ยมีองค์ความรู้ในส่วนของจริยธรรมงานวิจัยนะคะในมนุษย์นะโดยปกติที่สามัญค่ะโดยปกติสามัญเนี่ยเราก็จะเรียนในส่วนของการทำงานวิจัยในมนุษย์เนี่ยนะคะก็จะมีเกณฑ์ค่ะมีข้อซึ่งเป็นโค้ดนะโค้ดก็คือข้อบังคับข้อบัญญัติต่างๆเนี่ยนะใส่รายละเอียดเข้าไปนี่คือระดับปริญญาโทเนาะอาจารย์คงจะสเกลนะของระดับปริญญาตรีให้เห็นเป็นจริยธรรมเบื้องต้นเอาไว้ก่อนค่ะว่าจริยธรรมเบื้องต้นของนักวิจัยเนี่ยอาจารย์ขอแค่นี้ค่ะเป็นส่วนที่สำคัญมากประเด็นที่หนึ่งนะคะเราต้องมีความซื่อตรงไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะหรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลก็ตามได้ผลมาอย่างไรก็นำเสนอแบบนั้นค่ะไม่ใช่ตั้งสมมติฐานแล้วมันไม่เป็นตามสมมติฐานฉันก็เปลี่ยนอันนี้ไม่จำเป็นเนาะงานวิจัยมันอาจจะเป็นไปตามสมมติฐานก็ได้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานก็ได้นะคะเอาของจริงอ่ะค่ะที่มันได้เป็นของจริงอ่ะมันออกมายังไงก็เอาตามนั้นค่ะแล้วก็ความลับเฉพาะส่วนบุคคล confidentiality เนาะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะตัวความลับเฉพาะส่วนบุคคลนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลาที่เราจะไปเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลงานวิจัยในเชิงปริมาณนะเอาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลงานวิจัยในเชิงคุณลักษณะก็ตามนะเราจะมีพารากราฟเนาะในส่วนของที่เป็นเทมเพลตนะคำชี้แจงของการสร้างแบบสอบถามค่ะหรือว่าการสร้างแบบสัมภาษณ์ถ้านะผู้ตอบแบบสอบถามหรือว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญเนี่ยประสงค์ที่จะตรวจสอบหรือว่ารับทราบนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะติดต่อนะนักวิจัยคณะนักวิจัยได้นะคะและข้อมูลทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเราจะไม่เอาไปเปิดเผยข้างนอกนะคะถ้าไม่ได้รับนะการอนุญาตหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากนะผู้ที่ให้นะข้อมูลหรือผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะคะโดยเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้อาจารย์ให้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยเนาะประเด็นคือบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องป้องกันตัวเองไว้บ้างแต่ในโคดนะของจะได้ทำการวิจัยในมนุษย์อาจจะไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้เห็นไหมคราวนี้เราต้องจำไว้เลยว่าเราทำงานวิจัยสิ่งสำคัญไม่ใช่อยากจะได้แค่ข้อมูลแต่เราต้องปกป้องคนที่เป็นอาสาสมัครเป็นวอลันเทียเราเรียกของคนที่ตอบแบบสอบถามหรือว่าคนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญหรือเป็นผู้วอลันเทียนะคะก็คือเขาเป็นโอเคเขาเป็นอาสาสมัครในการให้ข้อมูลของเรานะในงานวิจัยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้รับอนุมัติจากเขาก่อนก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งประเทศไทยแล้วก็คณะรัฐบาลเนี่ยค่ะมีการประกาศนะในส่วนของการบริหารจัดการในเรื่องของพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลออกมาซึ่งมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยนักวิชาการนะหรือบุคคลใดๆก็ตามต้องให้เกียรติเรื่องพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพถ่ายเราต้องได้รับอนุญาตก่อนว่าโอเคถ้าถ่ายภาพแล้วเอามาลงเนี่ยทางผู้ให้ข้อมูลสำคัญนะทางผู้ตอบแบบสอบถามนะโอเคที่เราจะต้องอนุญาตให้เราเนี่ยนำภาพมาลงได้ไหมถ้าเขาไม่อนุญาตเราไม่สามารถเอาลงได้นะคะมันก็จะเป็นการผิดกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้น
รายละเอียดของพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์การนำเข้าข้อมูลใดๆก็ตามเนี่ยมีผลในเรื่องของกฎหมายทั้งสิ้นจะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้เพราะมีกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะและประเด็นสำคัญเนี่ยจะได้ทำเบื้องต้นผลวิจัยอีกนึงคือความเสียหายด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายนะเวลาที่เราจะไปสอบถามนะผู้ให้ข้อมูลสำคัญไปสอบถามในเรื่องของผู้ตอบแบบสอบถามนะก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบนะคะโดยเฉพาะเชิงลบนะกับคนที่ให้ข้อมูลของเรากับคนที่ตอบแบบสอบถามของเราเราต้องสร้างกระบวนการในการป้องกันนะ volunteer ก็คืออาสาสมัครผู้ให้ข้อมูลข่าวสารกับเราอย่างยิ่งยวดเลยค่ะอันนี้คือจริยธรรมเบื้องต้นของนักวิจัยมันจะทำให้เราเนี่ยบ่งชี้เห็นว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานักวิจัยเนี่ยเมื่อมีการลงทำงานวิจัยจะต้องมีความละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นความเปราะบางในเรื่องของความขัดแย้งหัวข้อที่เราจะคุยกับชาวบ้านคุยลักษณะแบบไหนมันถึงจะซอฟต์ไปอย่างไรชาวบ้านถึงจะอนุญาตให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิธีนะคะหรือแม้กระทั่งการออกแบบสอบถามจะถือแบบสอบถามเนี่ยถ้าไปถามคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายคือความหงุดหงิดอะไรพวกนี้นะคะอันนี้มันเป็นภาวะแทรกซ้อน external factor นะคะซึ่งเราไม่สามารถ insertนะ variable ด้วยนะคะก็คือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มันจะเกิดขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยนิสิตจะต้องทราบด้วยนะคะว่าจริยธรรมเบื้องต้นของนักวิจัยแค่3ข้อนี้สำหรับปริญญาตรีทำให้มันได้แล้วก็ตระหนักเสมอว่าเรากำลังทำอะไรไม่ใช่แค่ทำรายงานนะแล้วก็จบฉันต้องการแค่เกรดไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จในชีวิตทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีจิตสำนึกในความเป็นผู้ให้บริการสิ่งเหล่านี้มันก็จะสะท้อนกลับมาหาเรานะเช่นเดียวกันผู้ให้บริการเป็นอย่างไรนักวิจัยเราสามารถเอาแนวคิดทฤษฎีเหล่านั้นนะแนวปฏิบัติเหล่านั้นมาปรับใช้กับลักษณะของนักวิจัยได้เช่นเดียวกันค่ะภาพมันก็จะเป็นภาพที่มันสามารถที่จะโฟล์ค่ะในเรื่องของระบบงานไปได้เนาะอ่ะทีนี้อาจารย์ให้ดูตัวอย่างค่ะเดี๋ยวสักครู่เนาะภาพมันก็จะเห็นเป็นภาพแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างเนาะการเขียนรายงานนะการวิจัยฉบับสมบูรณ์ค่ะคราวนี้เวลาที่เราจะเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เนี่ยหลายคนก็จะถ้าสมมติว่ามันมีแหล่งเงินทุนเนาะที่เขาจะให้เราเนี่ยทำการเสนอค่ะเพื่อไปขอเงินทุนเขาจะมีรูปแบบในการเขียนรายงานการวิจัยมาให้เราว่าตั้งค่าหน้ากระดาษเท่าไหร่นะคะเขาจะมีวิธีการเนาะในการให้รายละเอียดมาแต่ถ้าในกรณีที่อยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยโดยปกติเนี่ยเราก็ใช้รูปแบบเทมเพลตหรือว่าแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยนั้นๆที่พวกเราสังกัดอยู่อย่างเช่นพวกเราอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเราก็ใช้เทมเพลตกลางเนาะของทางด้านบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยคือส่วนไหนก็คือส่วนที่ดูแลระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะเราก็ไปใช้โครงแบบเนาะจากส่วนนั้นมาแล้วก็ดึงมาเพื่อมาปรับใช้เป็นงานปัญหาพิเศษนะคะของเราเนาะอาจารย์ให้ดูนะเรื่องนี้ก่อนเนาะเคยอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะคราวนี้อันนี้คือหน้าปกนอกหน้าปกนะก็จะมีปกนอกนะถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ก็เขียนเป็นวิทยานิพนธ์ถ้าเป็นดุษฎีนิพนธ์ก็เขียนว่าดุษฎีนิพนธ์ถ้าเป็นปริญญาตรีก็ปัญหาพิเศษงานวิจัยค่ะก็จะเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็มีชื่อเรื่องภาษาไทยเห็นไหมแล้วก็ภาษาอังกฤษขนาดตัวอักษรก็จะเป็นไปตามข้อปฏิบัติค่ะเป็นไปตามเอกสารคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ค่ะนะอันนี้ของมหาวิทยาลัยนั้นๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวหนังสือนะซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะตามชื่อโดยการแปลจากชื่อนะภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็มีรายชื่อของนักวิจัยทั้งหมดกี่คนค่ะ
ีพศอะไรนะคราวนี้ก็มีปกในนะคะอันนี้ปกในเนี่ยเราไม่ได้คิดเองเนาะมันก็เป็นแทมเพลตของมหาวิทยาลัยนะคะดาวน์โหลดแล้วก็มาพิมพ์ให้เรียบร้อยนะคะตารางค่าหน้ากระดาษก็เป็นตารางค่าหน้ากระดาษของส่วนของมหาวิทยาลัยใบรับรองปัญหาพิเศษค่ะใบรับรองวิทยานิพนธ์ใบรับรองดุษฎีนิพนธ์ใบรับรองงานวิจัยก็ใช้โครงเดียวกันกับที่บัณฑิตวิทยาลัยเพียงแต่ข้างในมันจะต้องเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้คือโครงโดยปกติค่ะนี่คือเสร็จปุ๊บก็จะเป็นบทคัดย่อเห็นไหมอันนี้ก็คือรูปแบบบทคัดย่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหนึ่งหน้ากระดาษก็คือจบแล้วนะคะแล้วก็เซ็นรายละเอียดครบเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษค่ะใส่รายละเอียดมาให้มันครบค่ะคราวนี้กิจกรรมประกาศค่ะเราต้องการที่จะ thank you ใครบ้างแล้วก็ใส่รายละเอียดของกิจกรรมประกาศไปนะคะสารบัญเห็นไหมก็จะมีสารบัญเนื้อหามีอะไรข้างในบ้างสารบัญเนี่ยตรงต้องตรงกันกับในเนื้อหาในเล่มค่ะไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งชื่อแล้วก็หน้าค่ะเลขหน้านะนี่สารบัญค่ะเสร็จแล้วก็จะมีบรรณานุกรมเห็นไหมบรรณานุกรมต้องมาก่อนภาคผนวกค่ะจำไว้ดีๆภาคผนวกเนี่ยนะคะถ้าเป็นกรณีที่เป็นภาพประกอบการศึกษาเนี่ยค่ะคือภาพเพิ่มเติมเนาะที่เกี่ยวเนื่องกับการที่เราอาจจะไปลงไปทำงานวิจัยลงพื้นที่ค่ะเราจะอยากให้เห็นว่าเฮ้ยฉันไปทำจริงๆนะแบบสอบถามต้องมีนะคะแบบถ้าเป็นแบบสอบถามเนาะก็จะเป็นงานวิจัยในเชิงปริมาณถ้าเป็นแบบสัมภาษณ์ก็จะเป็นงานวิจัยในเชิงคุณภาพแต่ของกลุ่มเนี้ยเขาจะทำทั้งสองอันทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งเราเรียกว่ามิกเมทอลนะคะแล้วก็ต้องมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะคุณภาพของแบบสอบถามถ้าในกรณีที่เป็น IOC ค่า IOC เขาก็จะเป็นตาราง IOC มาให้ค่ะแล้วก็ต้องโชว์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็คู่มือการลงรหัสแบบสอบถามทำยังไงนะคะแล้วก็ภาพประกอบนะการศึกษางานปัญหาพิเศษมีอะไรบ้างแล้วก็ประวัติของคณะผู้ศึกษาหรือว่าประวัติของนักวิจัยนะคะนี่สารบัญภาพก็จะตรงกันกับรายละเอียดข้างในอันนี้สารบัญตารางก็ตรงกับรายละเอียดข้างในค่ะครบหมดแล้วค่ะแล้วก็บทที่1เนาะก็จะเป็นบทนำเห็นไหมบทนำเนี่ยนะคะบางมหาวิทยาลัยก็ใช้คำว่าภูมิหลังอะไรทั้งหลายทั้งมวลก็แล้วแต่ค่ะรูปแบบของมหาวิทยาลัยแต่อาจารย์พูดถึงเรื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะนะสังกัดที่ตรงนี้นะคะก็จะมีที่มาและความสำคัญของปัญหามีอะไรบ้างจำไว้ดีๆนะบทที่1ที่มาและความสำคัญของปัญหาเราต้องมีทั้งหมด5พารากราฟนะคะ5ย่อหน้านะคะ5ย่อหน้านี้จะต้องลิงก์กันกับชื่อเรื่องของงานวิจัยค่ะในเชิงปฏิบัติการค่ะบรรทัดสุดท้ายก็ต้องบอกว่าดังนั้นนี่หน้าสุดท้ายต้องเป็นดังนั้นค่ะคราวนี้5ย่อหน้ามีอะไรบ้าง1สภาพโดยทั่วไปของบริบทที่เราทำการศึกษานี่พารากราฟที่1พารากราฟที่2เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงนะในเรื่องของตัวแปรต้นว่าตัวแปรต้นเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะที่2ตัวแปรตามีความสำคัญยังไงค่ะมีที่2ที่3พารากราฟที่4พูดถึงเรื่องของบริบทอ่ะหรืออีกรอบหนึ่งอันที่หนึ่งก็คือสภาพโดยทั่วไปของงานที่เราทำการศึกษามันเป็นการท่องเที่ยวเชิงอะไรมันเป็นเรื่องของอาหารมันเป็นเรื่องของโรงแรมหรือว่าอะไรสถานการณ์เป็นยังไงมีสติอะไรบ้างค่ะอันที่สองพูดถึงเรื่องของตัวแปรต้นแนวคิดทฤษฎีแค่เกริ่นนำนะว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็อันที่สามนี่คือตัวแปรตามมีความสำคัญยังไงนะคะอันที่สี่ค่ะอันที่สี่เนี่ยนะพูดถึงเรื่องอันที่สี่เนี่ยค่ะพูดถึงเรื่องของบริบทพื้นที่ค่ะในการทำการศึกษาค่ะว่าเป็นยังไงบ้างมีความสัมพันธ์อย่างไรมีความสัมพันธ์เพียงพอที่เอามาศึกษาไหมแล้วกันที่5ค่ะในเรื่องของดังนั้นนะคณะผู้วิจัยหรือว่าดังนั้นนักวิจัยทำการศึกษานะในบริบทอะไรประเด็นอะไรค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ก็ถัดมาคือวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่ออะไรจำไว้เลยนะวัตถุประสงค์ต้องมีคำว่าเพื่อนะขึ้นมาเสมอเนาะอันนี้เสร็จแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะสิThank you.
ค่ะครบหมดพอมีวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะระดับปริญญาตรีอาจารย์ขอแค่ข้อเดียวเนาะว่ามีวัตถุประสงค์ของการศึกษามันก็จะตรงตามชื่องานวิจัยของเราค่ะทีนี้ในส่วนของขอบเขตของการศึกษาขอบเขตของการศึกษาถ้าเป็นงานวิจัยในเชิงปริมาณเนาะมีสถิติที่เกี่ยวข้องนี่ก็จะเป็นขอบเขตด้านประชากรค่ะเราก็ต้องไปเอาสถิตินะของปีการของปีเดิมก่อนว่ามีการเก็บสถิติไว้ไหมค่ะถ้าไม่มีก็ใช้สูตรในการคำนวณแบบไม่มีค่ะไม่มีการรวบรวมหรือว่าไม่มีข้อมูลเดิมอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามที่เธอเรียนนะในเรื่องของการหาค่าประชากรหาค่ากลุ่มตัวอย่างค่ะเสร็จแล้วเมื่อมีประชากรก็ต้องมีกลุ่มตัวอย่างเห็นไหมต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องค่ะทีนี้ของเขาเนี่ยมีเรื่องของงานวิจัยในเชิงคุณภาพก็คือขอบเขตให้ข้อมูลสําคัญนะคะอันนี้ก็จะมีอาจารย์ประจำหลายวิชามีอะไรก็แล้วแต่ของเขานะคะทีนี้ก็ขอบเขตด้านระยะเวลามีอะไรค่ะก็ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มนะทำงานจนกระทั่งถึงช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจนปิดจบค่ะขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษามันพื้นที่ไหนที่เราไปใช้นะคะระบุให้ชัดเจนค่ะไม่ใช่หวานแหนะคะที่ตรงไหนก็ใส่เข้าไปเลยขอบเขตด้านเนื้อหาอาจารย์บอกไปแล้วเนาะนี่ก็เอามาจากบทที่2ค่ะก็จะตรงกับบทที่2นะก็คือพารากราฟแรกในการนำเข้าไปสู่เนื้อหาทั้งหมดนะคะนี่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับไม่มีคำว่าเพื่อนะจะเกิดประโยชน์อะไรต้องเป็นประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยไม่ใช่เขียนไปมั่วซั่วนะคะเราคือทำอะไรแล้วมันมีผลอะไรแต่ก็เขียนรายละเอียดเข้าไปค่ะแล้วก็นิยามศัพท์เฉพาะนิยามศัพท์เฉพาะเนี่ยอะไรที่มันมีคนเขารู้อยู่แล้วเนื้อหาองค์ความรู้อยู่แล้วไม่ต้องเขียนมานะคะนิยามศัพท์เฉพาะต้องเฉพาะและเกี่ยวเนื่องกันกับเนื้อหาของงานหนังสือต้องมีรายละเอียดคำว่าหิมะของเขาผู้เข้าใช้ห้องฝึกบริการพัฒนานะทักษะการประกอบอาหารและผสมเครื่องดื่มเห็นไหมคะนี่แล้วอันนี้ก็จะมีในกรอบแนวคิดจำไว้เลยนะนิยามศัพท์เฉพาะนะจะมี1ตามชื่อของงานวิจัยอันที่2กรอบแนวคิดมีอะไรต้องมีในนี้ด้วยนะคะเราที่เราเปิดเข้าไปดูเนาะเนี่ยเห็นไหมความพึงพอใจมีทั้งหมดกี่ด้านเขามี7ด้านเขาจะใส่รายละเอียดเข้ามาเห็นไหมนี่ครบหมดแล้วนะคะคราวนี้บทที่2การตรวจเอกสารค่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะตรงกันกับบทที่1นี่นะตรงเนี้ยนะคะมันก็จะตรงกันกับบทที่1ก็คือตัวนี้ค่ะดังนั้นบทที่1ก็คือบทนำเนี่ยเห็นไหมนี่ถ้าไม่ตรงกันเราก็สามารถที่จะรีเช็คได้ว่ามันเขียนไม่ครบค่ะนี่คือวิธีการในการรีเช็คงานเนาะมีอะไรอีกนะคะนี่ก็คือรายละเอียดข้างในนะคะของบทที่2การตรวจเอกสารนี่คือของมอเกษตรเนาะก็จะเขียนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสภาพโดยทั่วไปเป็นยังไงก็ใส่รายละเอียดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ต้องใส่รายละเอียดเนื้อหาในบทที่2ด้วยเหมือนกันต้องทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะตัวไปต้นตัวไปตามมันมีอะไรนะคะกรอบโครงที่เราต้องใช้ในการศึกษามีอะไรบ้างและต้องกล่าวโดยสรุปว่าเอามาใช้ในงานวิจัยอย่างไรในแต่ละหัวข้อไม่ใช่อยากจะเอามาใส่ก็มาใส่แม้การโดยสรุปเอามาใช้อะไรนะคะในงานวิจัยนะอาจารย์ตัดภาพมาเนาะแล้วก็ตามมาด้วยกรอบแนวคิดหลายคนถามว่างานวิจัยจะเป็นต้องมีกรอบแนวคิดไหมค่ะเอาถ้าเอาจริงๆอ่ะต้องมีกรอบแนวคิดมันไม่มีใครทำงานวิจัยโดยที่ไม่ขึ้นโครงขึ้นมาของกรอบแนวคิดอะไรก็ตามที่ประมวลภาพออกมาเป็นแผนผังเป็นภาพเป็นตารางได้มันก็จะโอเคมากกว่าเห็นไหมแล้วมันจะเห็นภาพได้ง่ายกว่าเห็นกระบวนการโฟลของงานได้ง่ายกว่าด้วยนะคะเมื่อสมัยก่อนก็จะก็เนื่องเขียนก็ได้ประเด็นคือมันคือแผนผังอะอะไรที่มันเป็นภาพอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์มันก็จะดูง่ายขึ้นค่ะเห็นไหมเราก็จะทราบว่าอันนี้คือตัวไปต้นนะมึงจอใจมีทั้งหมด7ด้านดังนั้นนะนิยามศัพท์เฉพาะก็ต้องมีในนี้เนื้อหาบทที่2ก็ต้องมีในนี้เรื่องของแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึกทำไมถึงต้องทำทั้ง2วิธีเนี้ยนะคะเราก็กลับไปดูเรื่องของการประเมินความพึงพอใจระดับความพึงพอใจเป็นอย่างไรนะคะมันมีทั้งหมดกี่ระดับเราก็จะรีคับไปตามนั้นค่ะอันนี้บทที่3วิธีการทำงานวิจัยเราก็ตามที่พวกเราเรียนนะในบทที่3บทที่4มานะคะประชากรที่ใช้ในการศึกษามีอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างนี่นะนี่เนี่ยพี่เขาพิมพ์ผิดนะเห็นไหมก็จะเห็นความแต่อาจารย์จะไม่ถ้าในกรณีที่ส่งมาแล้วอาจารย์จะไม่แก้เลยนะคะทำไมถึงบอกแบบนี้จะได้ให้รุ่นน้องดูว่าเฮ้ยมันผิดตรงไหนค่ะนี่มันต้องมีคำว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ต้องคัดลอกตรงนี้นะคะแล้วไปวางให้มันตรงกันมาประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาปัญหาพิเศษครั้งนี้คือใครประชากรคือใครสถิติได้มาจากไหนแล้วก็เลือกประชากรแบบไหนอาศัยความน่าจะเป็นไม่อาศัยความน่าจะเป็นแบบ
เฉพาะเจาะจงไหม Purposive Sampling หรือว่าเป็นความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% 95% ตามที่เธอเรียนทั้งหมดค่ะแล้วก็มีกลุ่มตัวอย่างค่ะคำนวณอย่างไรนะก็จะเป็นตามนั้นค่ะเสร็จแล้วของเขาเนี่ยก็จะมี key information ก็คือผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยเห็นไหมมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีการสร้างพัฒนาเครื่องมือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการวิเคราะห์นะข้อมูลสถิติที่ใช้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้คือทั้งหมดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นผสมก็ตามนะผู้ให้ข้อมูลสำคัญนี่คืองานวิจัยเชิงคุณภาพเห็นไหมเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีอะไรเขาแบ่งเป็นมิกเมทอดเห็นไหมวิธีการผสมค่ะขยายแป๊บหนึ่งเนาะก็จะเป็นมีสองส่วนมีอะไรบ้างมีแบบสอบถามเห็นไหมแบบสอบถามค่ะแบบสอบถามประกอบไปด้วยกี่ส่วนเขาก็3ส่วนนะส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนะส่วนที่2ความพึงพอใจนะของผู้เข้าใช้บริการและส่วนที่3ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เครื่องมือที่2คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนะคะนะแล้วก็มาการสร้างและพัฒนาเครื่องมือศึกษาเอกสารทำการสร้างขึ้นมาแล้วก็ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญดูซิของพี่เขาทำ pilot study เนาะ pilot study เนี่ยก็คือการที่เราไปศึกษานำร่องจากกลุ่มคนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่ไม่ใช่กลุ่มที่เราจะไปเก็บข้อมูลจริงนะคะเพื่อทดลองนะแล้วก็ใช้สัมประสิทธิ์ของคอนบักแอลฟาค่ะเดี๋ยวในหัวข้อถัดมาค่ะของสิ้นสุดของบทที่6เนาะก็จะเข้าสู่วิธีการวิเคราะห์ค่ะเครื่องมือนะในการวิเคราะห์งานวิจัยนะคะในเชิงปริมาณเนาะก็จะเป็น1คอร์สนะหนึ่งเนื้อหาเต็มๆนะคะที่เราต้องเอาไปใช้นะคะวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะทั้งหมด7ด้านทำอย่างไรนะคะอันนี้เราใช้โปรแกรม SPSS เนาะแล้วก็มีอันนึงก็คืออาการหาค่า IC เดี๋ยวอาจารย์จะขยายอีกรอบหนึ่งค่ะไปแล้วอันนี้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าความเชื่อมั่นของประสบการณ์เป็นยังไงนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาขยายความเนาะว่าเขาใส่เข้ามาในรายละเอียดเนี่ยเขาใส่มาได้ยังไงเขาหาค่าอำนาจจำแนกของแต่ละข้ออันนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะมีอีกเฟรมหนึ่งค่ะซึ่งให้นิสิตจะต้องเข้าไปศึกษาเนาะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลอย่าลืมนะมันเป็นงานวิจัยเชิงผสมของเขาเนี่ยมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในเล่มเดียวนะเขาก็จะแบ่งออกเป็นอันที่หนึ่งนะวิเคราะห์ข้อมูลแบบในเชิงสถิตินะคะก็จะมีนะความถี่ร้อยละนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยส่วนเป็นมาตรฐานนะคะเห็นไหมนี่ไปละคราวนี้ถ้าส่วนที่2ล่ะถ้าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก็เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกใช่ไหมสัมภาษณ์เชิงลึกเนี่ยเขาทำการอะไรบ้างมันก็มีวิธีการที่เป็นสากลของสัมภาษณ์เชิงลึกก็จะมีการถอดเทปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ค่ะการจัดเตรียมข้อมูลการจัดหมวดหมู่นะการนำสรุปชั่วคราวการนำข้อมูลเพิ่มวิเคราะห์การประมวลแล้วก็สรุปข้อเท็จจริงแล้วการพิสูจน์ข้อสรุปโดยเป็นการโยงข้อสรุปนะคะแล้วก็สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะในส่วนของบริหารธุรกิจค่ะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เราไม่จำเป็นต้องใส่สูตรเข้ามาเนาะว่าร้อยล้านเนี่ยนะเท่ากับอะไรนะคะซิกมา x ส่วน n อะไรพวกนี้เราไม่ต้องเขียนมานะคะแล้วก็บอกแค่ว่ามันมีสถิติอะไรบ้างที่เราต้องใช้สถิติเชิงพนมาก็จะมีร้อยล้านความถี่ค่าเฉลี่ยสมมาตรฐานแต่ถ้าสถิติในการหาค่าความเชื่อมั่นของประสบการณ์แล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปเป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบาร์กเท่านั้นเองนะคะก็จบแล้วนะคะนี่คือแบบสอบถามนะแต่ถ้าในส่วนของถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้นะคะ 3.7.2 เนี่ยเราก็ไปใช้ในเรื่องของการหาค่า IOC เพิ่มเติมได้เหมือนกันค่ะนี่คือบทที่3เสร็จไปแล้วค่ะเวลาที่เราไปทำงานวิจัยนะเอาจากประสบการณ์ได้ผลการวิเคราะห์ก็ได้ข้อมูลดิบออกมาเธอต้องใช้สถิติพวกนี้นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเราก็จะใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้อีกนะคะคราวนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะบทที่4ค่ะก็จะเป็นการนำเสนอว่าเวลาที่เราไปได้ข้อมูลดิบมาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลน่ะมันทำอย่างไรนะคะก็จะมีสัญลักษณ์มีลำดับมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีผลในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกของคนที่ให้ข้อมูลสำคัญก็จะเพิ่มมาใช่ไหมข้อของเขาเป็นส่วนผสมนะทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเห็นไหมนี่สัญลักษณ์มีอะไรบ้างนะคะไอ้พวกเนี้ยตั้งเองทั้งหมดเนาะก็เป็นไปตามข้อนะเดี๋ยวช่วงที่เป็นเฟรมของการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้ค่ะนะครบหมดแล้วนะนี่ก็ลำดับขั้นค่ะเขาจะมีตามที่เขาเขียนไว้ในบทที่3นะข้อมูลที่1ผู้ตอบไปสอบถามที่2ระดับความพึงพอใจเห็นไหมก็ใส่เข้ามามี n เล็กก็คือจำนวนของกลุ่มตัวอย่างค่ะที่ตอบแบบสอบถามให้กับเรามีเท่าไหร่นะคะนี่ใช้ Excel for Stat ก็ได้เดี๋ยวเธอจะทราบว่า Excel for Stat เขาวิเคราะห์กันอย่างไรนะคะระดับความพึงพอใจอันนี้เขียนโดยรวมก่อนนะมันมีโดยรวมนะคะโดยรวมก็คือตัวนี้ไงค่ะรายด้านคืออะไรก็นี่ไงแต่ละด้านเห็นไหมนี่ในหน้าเดียวแล้วเราก็ไปขยายนะในแต่ละด้านย่อยเข้าไปอีกนะคะนี่
นั้นก็ใส่รายละเอียดอันนี้ก็ใช้ x bar กับ sd โดยธรรมดาสามัญค่าเฉลี่ยก็ส่วนเป็นมาตรฐานโดยปกติค่ะเราก็ไม่ได้เขียนอะไรเยอะค่ะเสร็จแล้วถ้าเป็นงานวิจัยในเชิงคุณภาพเดี๋ยวอาจารย์ตัดภาพให้ดูงานวิจัยเชิงคุณภาพเราต้องทำการสัมภาษณ์เชิงลึกต้องให้รายละเอียดว่านะแบบสอบถามชุดที่แบบสัมภาษณ์ชุดที่เท่าไหร่นะผู้ให้สัมภาษณ์ชื่ออะไรนะคะสัมภาษณ์วันที่เท่าไหร่สถานที่สัมภาษณ์ตำแหน่งปัจจุบันผู้จดบันทึกคือใครและอันเนี้ยนี่คือแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างแล้วนะคะมันก็จะตรงมันก็จะไปตรงกับเรื่องของภาคผนวกอีกทีนึงนะคะเห็นไหมอันนี้ข้อคำถามที่เป็นภาพขนวกเสร็จแล้วเวลาที่คนตอบแล้วก็ตอบโดยวิธีการเขียนนะบันทึกข้อความแล้วก็มาถอดเทปโดยใช้ภาษาเขียนนะคะไม่ได้ใช้ภาษาพูดเนาะเนี่ยค่ะนะไปทีละคนค่ะคนที่สองก็มาอีกนะคะนี่คนที่สามก็มาอีกเนาะนี่แล้วก็ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสัมภาษณ์เป็นยังไงค่ะเห็นไหมได้แหละค่ะนี่คือรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็เราก็ต้องมาสรุปข้างล่างว่าตารางที่3เนี่ยสรุปการสัมภาษณ์เป็นอย่างไรเห็นมั้ยแล้วก็บทที่5ค่ะสรุปผลจำไว้เลยนะบทที่5จะไม่มีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษสัญลักษณ์อักษรโรมันอะไรพวกนี้ไม่มีนะคะเพราะว่ามันเป็นการสรุปอภิปรายผลดังนั้นต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะให้เรียบร้อยโครงมีทั้งหมดกี่โครงนะคะก็จะมีทั้งหมด5หัวข้อนี้นะคะจะมีความมุ่งหมายของสรุปผลการวิจัยอภิปรายผลความสอดคล้องค่ะสนับสนุนนะพี่เขาจะหายเรื่องของการสนับสนุนไปในเรื่องของการสนับสนุนแนวคิดและก็ทฤษฎีของ HACCP กับ ISO 9002เห็นไหมนี่ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนี่ความมุ่งหมายของการศึกษาแล้วก็ไปยกมาสรุปผลการวิจัยก็เอาไปตามเนื้อหาในบทที่4ไม่ใช่ยกมาทั้งหมดนะยกมาเฉพาะส่วนที่เราจะตอบคำถามเห็นไหมนี่มาแล้วนะคะส่วนที่1ระดับความพึงพอใจทั้งหมด7ด้านมีระดับความพึงพอใจเท่าไหร่แล้วก็มาใส่รายละเอียดค่ะแล้วก็สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกค่ะเป็นยังไงนะสนับสนุนสอดคล้องอภิปรายผลและคำว่าอภิปรายผลคือทำไมผลมันถึงเป็นอย่างนั้นนะเวลาอภิปรายเธอจะใส่อารมณ์ของเธอเข้าไปไม่ได้เธอต้องใส่เรื่องของเหตุผลจริงๆมันก็จะไปสอดคล้องกับบทที่2นะที่เธอใส่รายละเอียดมาเฮ้ยทำเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะนะแล้วก็ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกนะไปสอดคล้องอะไรแล้วนี่ก็ไปสอดคล้องกับงานวิจัยของใครนะคะสนับสนุนอันนี้ของพี่เขาหายไปนะอาจารย์ติ่งข้อที่5เนี่ยควรที่จะเป็นการสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีที่เรามาใช้ในการทำกรอบทำงานวิจัยในครั้งนี้คือกรอบแนวคิดของเขาแล้วก็ข้อเสนอแนะก็จะมีข้อเสนอแนะในการนำไปใช้นะคะจริงกับข้อเสนอแนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับนักวิจัยคนอื่นที่จะมาทำงานต่อไปค่ะถัดมาก็เป็นบรรณานุกรมบรรณานุกรมก็เรียงแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกแล้วก็ใช้การพิมพ์บรรณานุกรมตามระบบของ APA style หรือว่า APA style นะคะAPA style โดยปกติของเราเนี่ยแหละค่ะค่ะแล้วก็เป็นภาคผนวกค่ะเวลาเราพิมพ์เนี่ยภาคผนวกอยู่แค่ตรงกลางอันเดียวนะแล้วก็จะเป็นภาคผนวกกอนี่ก็ตรงกลางค่ะแบบสอบถามแบบ3นี่ได้รับการตรวจนะหาคุณภาพของเครื่องมือเรียบร้อยแล้วค่ะอันไหนจะต้องตัดอันไหนไม่ตัดเนี่ยนะคะเดี๋ยวใส่รายละเอียดมาครบถ้วนสมบูรณ์นะคะในแต่ละด้านแล้วก็แบบสัมภาษณ์นะคะแบบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วนะคะมีอะไรบ้างค่ะเสร็จแล้วพบผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามค่ะคุณภาพของแบบสอบถามนี้ใช้ SPSS นะซึ่งในเฟรมถัดไปค่ะซึ่งเป็นเฟรมเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลนะงานวิจัยในเชิงปริมาณอาจารย์จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะคะนี่นะได้มาซึ่งอะไรก็ไม่ได้ยากนะนิสิตอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแบบสอบถามแต่ละอันค่ะไปแล้วนี่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลเราก็ใช้ธรรมดาสามัญ นะคะเห็นไหมนี่ก็ใช้ Excel for Stat ค่ะก็ใช้ธรรมดาสามัญที่เราใช้ Excel นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องตั้งค่าเพื่อหา Excel for Stat ออกมาให้มันได้เท่านั้นเองค่ะครับผลเป็นมาตรฐานค่ะก็มาแล้วค่ะนี่ก็เหมือนกันมันก็จะเป็นชุดแหละ X bar กับ SD ก็มาพร้อมกันค่ะของพี่เขาใช้สถิติเชิงพนมาก็จบแล้วนะคะแล้วก็คู่มือการลงรหัสต้องมีเห็นไหมเธอจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้บทที่4ที่เขาใส่เข้าไป STT นะคะ L271 F254 มันมาจากไหนเขาตั้งขึ้นมาเองค่ะพูดง่ายๆเราใส่รหัสแทนตัวหนังสือเข้าไปเวลาที่เราจะวิเคราะห์งานวิจัยในเชิงปริมาณเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ว่าระดับความพึงพอใจแบบนี้ได้มันต้องเป็นตัวเลขเห็นไหมนี่
เราก็ใส่แทนตัวเลขเข้าไปค่ะนี่คือคู่มือการทำงานวิจัยค่ะซึ่งทุกคนก็ต้องทำกันทั้งหมดนี่แหละนะคะต้องมีคู่มือลงรหัสเสมอค่ะไปแล้วนะแต่ละข้อถามว่าทุกอันต้องทำหมดไหมจริงๆเราพิมพ์รวมก็ได้นะ B8 นะ B9 B10 แล้วก็ใส่ข้างๆนี้เป็นระดับความพึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดพึงพอใจมากอันเดียวก็ได้นะคะไม่ต้องแยกย่อยแบบลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าพี่เขาถนัดที่ตรงไหนพี่ก็จะทำตามนั้นค่ะแล้วก็ภาพประกอบการศึกษามีภาพอะไรบ้างนี่ภาพจริงค่ะที่เอามาถ่ายนะนี่คือวันจริงนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะห้องครัวนะคะนี่เปิดเปิดหน้าตาเป็นแบบนี้นะยังไม่ได้เก็บก้าอะไรเลยนะคะเห็นไหมเด้อบรรยากาศโดยรอบเป็นแบบนี้นะคะถังดักจับไขมันข้างบนเป็นแบบนี้ข้างในนะคะเอาแบบเรียลไทม์แหละให้ดูของจริงอะค่ะพี่ยังไม่ได้เก็บอุปกรณ์อะไรทั้งหลายทั้งมวลนี่นะคะนะแล้วก็ประวัติของนักวิจัยนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดเนาะนี่นะปิดมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ประวัติของนักวิจัยเห็นไหมคือจบแล้วค่ะนี่คือข้อมูลเนาะทำไมถึงต้องให้ใส่รูปอะประเด็นสำคัญคือเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นใครวะจากนักวิจัยเป็นใครมีแต่ชื่อนามสกุลหน้าตาเผื่อเราจะต้องไปสัญญกรรมในอนาคตเราจะมาเปรียบเทียบ before and after ของหน้าตาต่อไปนะคะอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง